ผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนซึ่งในระหว่างที่รอทีมงานเซตฉากทั้งณเดชน์และยาย่าก็เมามอยกันไปเรื่อยเปื่อยอย่างซาสนุกซาสนานทำให้มันหยดทำให้มันหยดคือย่าบอกว่าย่าบอกให้ผมฟังดีนะพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มกลิ่นของเราเป็นดีโลเคชั่นในการถ่ายทำละครแล้วก็ไปกับทีมงานแล้วพี่หนุ่มจะเป็นคนที่คิดตลอดเวลาพี่ดูโรงที่ต้องถ่ายฉากนี้เลยเดินนำไปก่อนคนอื่นที่มาเรียนก็เลยอยู่ข้างหลังปรากฏว่าพี่หนุ่มก็เดินไปแล้วก็คิดงานไปมองโลเคชั่นไปสักพักหนึ่งก็แบบว่าทุกคนก็แบบงงว่าพี่หนุ่มหายไปไหนก็เดินเดินไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนมาจากไหนไม่รู้แผ่วๆเบาๆว่าอะไรปรากฏว่าพี่หนุ่มเดินตกท้องนะแกมองแบบว่าต้นไม้ใบเขียวใบหญ้ามันมากเกินไปเนี่ยแล้วก็ดูปวดไปด้วยไงแกก็เลยสะดุดล้มมาเรื่องที่เมามอยกันอยู่นั้นก็คือเรื่องหน้าแตกของผู้กำกับอย่างพี่หนุ่มกฤตซึ่งพลาดเดินตกร่องน้ำแต่แล้วราวกับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่อทั้งคู่ลืมปิดไมค์เรื่องเมาจึงดังไปถึงหูของพี่หนุ่มกฤตและงานนี้พี่หนุ่มกฤตขอเอาคืนพี่หนุ่มกลับบ้านไปแล้วเขาได้ยินเสียงเมานั่นไงกลับแล้วกลับไปแล้วไม่รู้เห็นถือกระเป๋ากลับไปเลยอ่ะพี่หนุ่มกลับแล้วเนี่ยจริงเราก็ลองไปดูที่ลิฟต์นะก็เลยงอนเหมือนกันเลยนี่เออสวยเลยมึงเลยกระเป๋าก็ไปพี่หนุ่มจับไปแล้วเมื่อกี้เห็นตามไหมเฮ้ยญาติเดี๋ยวเมาพี่หนุ่มจังเอาไว้ป้องปังแล้วไม่ใส่ไว้ในหมวกไม่ดีไม่เด็ดจังเอาคืนซะจนนางเอกน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียวไม่ได้ไม่ได้คิดเราอยู่เราไปแล้วตัดใจแอะฟังจากเสียงหัวเราะแล้วเนี่ยมันดูจะสะใจเกินไปไหมคะคุณพี่จะประดองRoar, roar.